การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับเสียงมาแบบที่ว่ากกต.ไม่ต้องมาจับตาดูนะฮะทั้ง3ท่านนี้นะฮะถึงแม้การเลือกตั้งในปี2566พรรคก้าวไกลจะได้ชนะในสนามเลือกตั้งส.ส.นนทบุรีมาได้สำเร็จโดยสามารถกวาดเก้าอี้ส.ส.ไปได้ทั้ง8เขตเลือกตั้งแต่สำหรับการต่อสู้ในสมรภูมิการเมืองท้องถิ่นที่จะมาถึงในอนาคตหลายฝ่ายก็มองว่าพรรคก้าวไกลยังต้องทำงานหนักกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเมื่อปี2563ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบ้านใหญ่นนทบุรียังมีมนต์ขลังและเป็นการรวมพลบ้านใหญ่ที่มาจากทุกสีเสื้อเพื่อสกัดไพบูลย์กิจจวรวุฒิในฐานะเด็กปั้นของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็เป็นพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงได้มา 193,992 คะแนนพงาดได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ไพบูลย์กิจจวรวุฒิจากคณะก้าวหน้าได้มา 137,222 คะแนนส่วนฉลองเรี่ยวแรงผู้สมัครจากกลุ่มพลังนนท์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณจากบ้านป่ารอยต่อในขณะนั้นก็ได้มา 66,900 คะแนนขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.นนทบุรีจาก36เขตปรากฏว่ากลุ่มพึ่งหลวงกวาดไปร้อยละ90โดยเหลือให้คณะก้าวหน้า3ที่นั่งและกลุ่มพลังนนท์อีก1ที่นั่งสำหรับชื่อพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐไม่ใช่นักการเมืองที่มาจากกลุ่มบ้านใหญ่โดยตรงหากแต่เป็นอดีตนายตำรวจที่เคยรับราชการในจังหวัดนนทบุรีมานานนับ10ปีก่อนตัดสินใจลงเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นโดยจุดเริ่มต้นในปี2547ตำรวจเอกธงชัยลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีในนามกลุ่มอิสระแต่ต้องเจอคู่แข่งสายแข็งคือเกษมสุขทรงวัชราภรณ์แต่ในที่สุดพันตำรวจเอกธงชัยก็ได้รับเลือกเป็นนายกอบจ.นนทบุรีเป็นครั้งแรกจากนั้นในปี2551พันตำรวจเอกธงชัยลงสนามอีกครั้งโดยมีกระแสว่าส.ส.นนทบุรีพรรคพลังประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นช่วยสนับสนุนจนได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีสมัยที่2ต่อมาในปี2555การลงสนามเลือกตั้งนายกอบจในรอบที่3พันตำรวจเอกธงชัยได้ฉลองเรี่ยวแรงส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยมาเป็นกองหนุนหลักพร้อมกับส.ส.เสื้อแดงและอดีตส.ส.เสื้อสีฟ้าในพื้นที่นนทบุรีจนทำให้พันตำรวจเอกธงชัยคว้าชัยชนะได้บริหารอบจเป็นสมัยที่3ได้สำเร็จถึงแม้ในปี2563พันตำรวจเอกธงชัยต้องมาเจอคนกันเองอย่างฉลองเรี่ยวแรงในฐานะตัวแทนจากบ้านป่ารอยต่อโดยเฉพาะต้องเผชิญหน้ากับกระแสพรรคสีส้มแต่สุดท้ายพันตำรวจเอกธงชัยก็ได้รับชัยชนะเลือกตั้งนายกอบจ.อีกครั้งอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งนายกอบจครั้งใหม่จนถึงนาทีนี้พรรคก้าวไกลยังไม่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจออกมาแต่ในพื้นที่เมืองนนท์ก็พบว่าไพบูลย์กิจจวรวุฒิอดีตผู้สมัครทัพสีส้มยังลงพื้นที่ออกหาเสียงราวกับเตรียมลงสมัครนายกอบจเพื่อแก้มืออีกครั้งหรือไม่ดังนั้นการลงสนามป้องกันแชมป์ของพันตำรวจเอกธงชัยในต้นปี2568จะเป็นบทพิสูจน์ทฤษฎีการเมืองเรื่องสองนักคาราของพลังบ้านใหญ่ยังแข็งแกร่งพอจะท้าทายพลังพายุสีส้มได้แค่ไหนเพราะตัวเลขการเลือกตั้งใหญ่พรรคก้าวไกลเมื่อปี2566ก็กวาดมามากกว่า 3.8 แสนคะแนนแต่ด้วยบุคลิกประนีประนอมอย่างพันตำรวจเอกธงชัยที่หลายฝ่ายมองว่าจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้เจ้าตัวมั่นใจว่าการรวมพลังบ้านใหญ่ทุกสีเสื้อจากทุกพรรคจะเป็นกลยุทธ์สำคัญต่อการชนะกระแสพรรคสีส้มได้อีกครั้งแน่นอน